ก่อนนอนภาพเธอนั้นตามมาหลอกหลอนอยู่เรื่อยไปทุกฉากทุกตอนมันคงจะดีจะมีเธอใกล้ตกลงรักไม่มีพักใจมันเต้นดังตึกตักอยากเรียกเธอว่าที่รักถ้าหากจะไม่ว่าไม่มีความรักชาตินี้คงแต่งเพลงรักไม่ได้พนันโอนไรจำไว้นะเว้ยเงินน่ะซื้อหัวใจคนทุกคนได้เอาก็เอาคุณกินหมูสุกคำที่13ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันเป็นปอบไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นปอบเลดี้อยากให้ผอ.เนี่ยควบคุมวิญญาณปอบในร่างให้ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพี่ควบคุมตัวเองได้นะครับพี่เป็นสีก็จะไม่ทำร้ายใครครับยกส้นหนอย่างหนอเหยียบหนอมีสติอยู่ที่ลมหายใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยสติผมก็อยู่ที่คุณทำไมเพราะลมหายใจผมมีแต่คุณคุณบรรลือศักดิ์นี่คุณจะมาจีบฉันหรือจะมาช่วยฉันฝึกสมาธิเพื่อควบคุมปอบผมขอโทษผมยังฝึกใจผมเนี่ยไม่รักคุณไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องให้สมาธิอยู่กับร่างกายและลมหายใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไปทางนู้นดีกว่าเพราะถ้าผมอยู่ใกล้คุณเนี่ยหัวใจผมจะหวั่นไหวยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอยกไม่ฉันไม่กินคุณไม่สีคุณไม่สีคุณไม่สีคุณกินไม่ได้นะคุณกินไม่ได้คุณต้องชนะปอบอย่าให้ปอบชนะคุณผมจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายใครคุณต้องให้เป็นอะไรนะเลดี้เลดี้คุณต้องให้เป็นอะไรนะคุณได้ยินผมไหมอ่ะแล้วผมจะช่วยคุณได้ยังไงอ่ะเลดี้คุณนี่คุณไม่สบายหรือเปล่าอ่ะฉันหักดิบโดยการที่ไม่กินของดิบมา2วันแล้วอ่ะข้างในมันปั่นป่วนไปหมดเลยอ่ะถ้าฉันได้ดื่มเลือดสดๆแค่ไม่กี่หยดสมดุลในร่างกายของฉันก็น่าจะกลับคืนมาชีวิตผมยังให้คุณได้เลยนับประสาอะไรกับแค่เลือดyou
ันรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแต่ที่คุณต้องกินเลือดผมนะเลือดผมช่วยคุณได้เดดี้กินเลือดผมเดดี้คุณอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องขยับตัวไปไหนนะเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองตอนนี้ร่างกายของฉันต่อต้านอาหารสุกอาหารพวกนั้นมันก็เหมือนอาหารที่มีพิษแล้วถ้าสมดุลในร่างกายของฉันเปลี่ยนไปฉันก็จะควบคุมจิตใจไม่ได้แล้วก็จะควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้ด้วยหมายความว่าต่อไปคุณจะกินอาหารสุกไม่ได้อีกแล้วเหรอเลดี้มันไม่ใช่แค่นั้นแต่ฉันจะกลับมาเป็นคนไม่ได้ด้วยต้องได้สิเลดี้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วดูปากซะนะไม่ได้เฮ้ยพี่เป็นสีพี่เป็นสีพูดว่าอะไรอ่ะพออบอกว่าพออจะกินตับไตไส้พุงของเด็กๆทั้งโรงเรียนรวมถึงคุณด้วยหลังจากนั้นพออก็จะล้างแค้นฉันอย่างสาสมฝากบอกพี่เป็นสีด้วยนะว่าผมจะปกป้องคุณด้วยหัวใจตับและไตลูกศิษย์ของผมก็จะดูแลคุณตอนนี้แรงที่จะยืนฉันยังไม่มีเลยครั้งนี้ฉันช่วยคุณไม่ได้นะไม่เป็นไรคุณผู้ชายธรรมดาอย่างผมเนี่ยจะปกป้องคุณเองพี่เป็นสีถ้าเกิดว่าจะทำอะไรคนที่ผมรักเนี่ยพี่ต้องข้ามศพผมไปก่อนเฮ้ยสวยแล้วยิงพลาดไอ้หน้าแมวบายไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวผมยังมียาสลบอยู่รับรองคราวนี้ไม่มีพลาดพี่สีพี่สีครับผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆโอ้ยโอ้ยพลาดไปนิดเดียวงามไส้ถวยพ่อใจเย็นๆแล้วตั้งสติไว้นะคะอย่าให้ปอบครอบงำพ่อโดยเด็ดขาดใจเย็นๆแล้วมีสตินะคะพ่อมีสตินะคะพ่ออย่านะคะอยู่ในอันตรายนะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคุณแล้วพี่เป็นสีอะคุณหนีไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆกับชาวบ้านไม่ปลอดภัยแล้วนะคะผมต้องไปช่วยทุกคนฉันไปด้วย
ไม่ได้คุณกำลังอ่อนแออยู่นะคุณต้องพักอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะไปกับพี่บรรลือศักดิ์เองผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอันตรายนะพี่บรรลือพี่บรรลือศักดิ์ไปช่วยพี่เป็นสีกันพี่เป็นสีปืนโอ้ยไม่ต้องเอาไปแล้วพี่แค่นี้ก็เดือดร้อนมากพอแล้วพี่เร็วมาดามช่วยพวกเราหน่อยนะถ้าอีนางเป่านี่มันยังอยู่อ่ะมันต้องกินพวกเราได้เลยอ่ะป่าโก้คะนี่ป่าไปรวยมาจากไหนคะเนี่ย